สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาทำขนมปุยฝ้ายมงคลกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับก็จะมีเป็นแป้งเค้กครับน้ำตาลทรายไข่ไก่วันนี้ผมใช้เบอร์2ทั้งหมด2ฟองนะครับผงฟูน้ำมะนาว SP นมสดรสจืดกลิ่นวานิลาสีผสมอาหารสีชมพูครับสีผสมอาหารสีแดงครับกระดาษสำหรับรองพิมพ์นะครับวันนี้ผมใช้เป็นกระดาษสีแดงเพราะว่าเราจะทำปุ๋ยฝ้ายมงคลครับแล้วก็พิมพ์ผมจะเลือกใช้เป็นพิมพ์ถ้วยขันข้าวครับขนาด10เซนนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็ให้เรานำแป้งเค้กครับใส่ลงไปในกระชอนก่อนนะแล้วก็ผงฟูครับนำมาร่อนรวมกันให้ผสมเข้ากันดีก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นำแป้งที่เราร่อนผสมกับผงฟูครับใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะใช้ตีปุ๋ยฝ้ายเลยนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับใส่ลงไปรวมกับแป้งที่เราเตรียมไว้ได้เลยไข่ไก่ครับใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็นมสดรสจืดครับใส่รวมกันลงไปได้เลยนะสูตรนี้จะเป็นปุ๋ยฝ้ายที่ทำง่ายมากครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้ขึ้นฟูใช้ได้เลยเดี๋ยวส่วนผสมทั้งหมดผมจะลงมาให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทำตามกันได้เลยนะครับแล้วก็กลิ่นวานิลาครับในส่วนของกลิ่นวานิลาเนี่ยครับใครจะใช้เป็นกลิ่นวานิลาหรือว่าจะใช้เป็นกลิ่นมะลิหรือว่าจะเป็นกลิ่นนมแมวก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบครับผมเลือกใช้เป็นกลิ่นวานิลาครับน้ำมะนาวครับสีผสมอาหารสีชมพูครับอันนี้ความเข้มของสีก็ตามความชอบได้นะครับใส่ประมาณเท่านี้พอแล้วก็ SP ครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยทำให้ขนมขึ้นฟูครับแล้วก็เนื้อฟูเบานะปริมาณก็ประมาณ10กรัมครับผมปาดใส่หัวตะกร้อได้เลยเสร็จแล้วก็ตีผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับขั้นตอนแรกก็ใช้เป็นสปีดต่ำก่อนนะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของของแห้งพวกแป้งพวกนี้ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟุ้งกระจายนะค่อยๆตีให้เข้ากันก่อนถ้าเกิดใครจะใช้เป็นเครื่องผสมเครื่องใหญ่ก็ได้นะครับเครื่องผสมตีเค้กตีไข่นะครับใช้ได้ดีเลยนะแต่เกิดใครไม่มีก็เครื่องผสมมือถือนะครับหาซื้อได้ง่ายครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแต่เกิดไม่มีจริงๆใช้เป็นตะกร้อมือก็ได้นะแต่ว่าตียากมากครับเพราะว่าส่วนผสมมันจะข้นเนี่ยเราต้องตีให้มันฟูมากไม่ค่อยแนะนำครับสำหรับตะกร้อมือครับถ้าเกิดเราตีได้แต่เนื้อเค้กเนื้อปุยฝ้ายที่เราทำเสร็จแล้วมันก็จะไม่ได้ฟูนุ่มละเอียดมากพอครับแนะนำให้ใช้เครื่องผสมดีกว่าครับสำหรับปุยฝ้ายนะพอสังเกตว่าส่วนผสมของแห้งทุกอย่างมันเริ่มเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วครับใช้สปีดเร็วสุดได้เลยนะครับตีเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างขึ้นฟูครับตีผสมมาได้ประมาณ1นาทีครับปิดเครื่องก่อนนะแล้วก็ปาดภาชนะปาดอ่างให้รอบก่อนครับ1ครั้งเพื่อให้พวกส่วนผสมต่างๆที่มันติดอยู่ตามก้นอ่างเนี้ยคนขึ้นมาให้มันผสมเข้ากันดีครับเสร็จแล้วก็ตีสปีดสูงสุดต่อได้เลยนะครับตอนนี้พอผมตีต่อมาได้ประมาณ5นาทีครับก็หยุดเครื่องก่อนเสร็จแล้วก็ปาดอ่างอีกครั้งนึงครับปาดให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะถ้าเกิดเราใช้เป็นเครื่องผสมเครื่องเล็กอย่างเงี้ยครับก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะอาจจะต้องถึง 8-10 นาทีเลยครับกว่าขนมจะขึ้นฟูได้ที่นะแต่เกิดใครใช้เป็นเครื่องตีไข่ขนาดใหญ่ครับตอนนั้นเครื่องมันจะมีกำลังมากกว่าก็จะทำให้เราใช้เวลาน้อยลงครับอย่างนี้ขนมนี้ใกล้จะได้ที่แล้วสังเกตดูเนี่ยครับเริ่มที่จะฟูนุ่มเบาขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เริ่มเนียนแล้วเดี๋ยวตีต่ออีกสักแป๊บนึงครับ
ีสปีดสูงสุดเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมก็ตีขนมมาได้เวลารวมๆกันแล้วประมาณ8นาทีครับสังเกตว่าเนื้อขนมจะเนียนแล้วก็ฟูเบาเป็นเงาขึ้นมาครับเนี่ยขึ้นเงาอย่างนี้เลยนะแล้วเนื้อจะละเอียดครับยกตะกร้อขึ้นมาครับตัวเบทเทอร์ของขนมครับตัวเนื้อเค้กครับเนื้อของปุยฝ้ายมันจะต้องไหลลงมาเป็นเหมือนริบบิ้นนะครับไหลลงมาซ้อนกันเนี้ยแปลว่าเนื้อขนมฟูได้ที่แล้วครับยังใช้ได้เลยนะก่อนที่เราจะนำไปใส่พิมพ์ครับให้เราเปิดสปีดเบอร์ต่ำสุดก่อนนะครับเราจะเปิดสปีดเบอร์ต่ำสุดเพื่อตัดเอาฟองอากาศที่อยู่ด้านในออกทำให้เนื้อขนมมันเนียนมากยิ่งขึ้นครับตีประมาณ1นาทีพอนะครับไล่ฟองอากาศออกให้หมดครับคนไปด้วยฟองเบาๆครับอย่าเพิ่มฟองอากาศลงไปนะทำให้ขนมเราเนื้อเนียนสวยแล้วก็น่าทานครับนี่ครับพอเราตีมาได้สักแป๊บนึงครับสังเกตว่าเนื้อขนมจะเนียนแล้วไม่มีฟองอากาศแล้วนี่ใช้ได้แล้วนะครับนี่เลยในหน้าด่างนี้เลยแล้วก็ต้องไหลอย่างนี้เลยครับก็ให้เราหยุดตีได้แล้วครับเดี๋ยวเราเตรียมใส่พิมพ์ได้เลยเสร็จแล้วก็มาเตรียมพิมพ์กันเลยครับก็เป็นพิมพ์ถ้วยขันข้าวขนาดประมาณ10เซนนะแล้วก็กระดาษแดงสำหรับรองอบขนมพวกปุยฝ้ายหรือขนมมงคลครับถ้าเกิดเป็นช่วงใกล้เทศกาลนี้ก็จะหาเคลือง่ายครับบอกเขาว่าใช้กระดาษรองอบขนมปุยฝ้ายหรือว่ากระดาษแดงเนี่ยเขาก็จะมีให้เลยครับขนาดที่ผมใช้ก็จะเป็น 6x6.5 นิ้วนะครับมันก็จะพอดีกับถ้วยอยู่แล้วเนี่ยผมก็จะใส่พิมพ์ง่ายเลยเอากระดาษมาวางบนถ้วยครับแล้วก็ถ้วยอีกใบนึงครับกดลงไปเลยวางกระดาษให้อยู่ตรงกลางถ้วยครับแล้วก็จับมุมทั้ง4ขึ้นมาครับเสร็จแล้วก็ถ้วยใบซ้อนกดลงไปเลยครับทำถ้วยออกมาเราก็จะได้กระดาษปูพิมพ์เรียบร้อยแล้วครับง่ายมากไม่ต้องนั่งเสียเวลาพับครับถ้าเกิดใครไม่มีเป็นถ้วยอย่างนี้หรือว่าจะใช้เป็นถ้วยจีบก็ได้นะครับอันนี้ก็ตามความสะดวกนะครับพิมพ์ก็เหมือนกันครับใช้เป็นพิมพ์ถ้วยอาหารถ้วยเซรามิกก็ได้นะหรือว่าจะใช้เป็นพวกพิมพ์ซิลิโคนก็ได้เหมือนกันครับแล้วแต่จะหาได้เลยนะครับแต่ก็ทำปกติพวกขนมปุยฝ้ายมงคลเขาจะนิยมใช้เป็นพิมพ์นี่แหละครับพิมพ์ขันข้าวนี่จะพอดีมากกดเข้ามานี่เลยง่ายมากครับสอนรอไว้ได้เลยครับพอผมลืมบอกไปอย่างด้วยครับระหว่างที่ก่อนที่เราจะเริ่มตีส่วนผสมอ่ะให้เราตั้งนังถึงใส่น้ำแล้วก็ตั้งไฟให้น้ำเดือดเลยนะครับระหว่างที่เราตีส่วนผสมก็จะน้ำในรังถึงก็จะเดือดพอดีเพราะว่าเราต้องนำไปนึ่งตอนที่น้ำเดือดร้อนๆเลยครับเสร็จแล้วก็หยอดขนมใส่ถ้วยพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับรังถึงที่ผมใช้วันนี้ก็จะวางได้ประมาณ7ถ้วยพิมพ์พอดีครับก็ตักหยอดใส่ได้เลยหยอดตัวเนื้อขนมลงไปให้เกือบเต็มพิมพ์พอดีเลยนะครับเพราะเวลาอบมันจะฟูขึ้นมาสวยงามน่าทานครับเกิดเราใส่น้อยเกินไปมันจะอยู่ก้นพิมพ์จะไม่สวยครับแล้วก็ในส่วนของน้ำมะนาวที่เราใส่ลงไปครับตัวนี้ก็จะมีส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าน้ำมะนาวจะไปทำปฏิกิริยากับตัวผงฟูครับจะทำให้ขนมปุยฝ้ายของเรามันฟูแล้วก็หน้าแตกสวยงามครับเพราะว่าน้ำมะนาวเป็นกรดตัวผงฟูมันทำปฏิกิริยากับกรดครับถ้าเกิดผงฟูที่เราใช้เป็นสำเร็จรูปเนี้ยมันจะเป็นผงฟูที่ทำปฏิกิริยากับความร้อนความชื้นแล้วก็กรดครับยิ่งถ้าเกิดมีกรดในส่วนผสมมากก็จะทำให้ขนมฟูมากครับก็จะฟูจนหน้าแตกเลยเผื่อใครไม่ทราบครับแล้วก็มีเทคนิคอย่างนะครับถ้าเกิดใครต้องการให้หน้าแตกแบบเป็นลายตามที่เราต้องการครับก็จะมีเทคนิคอย่างคือใช้เป็นน้ำมะนาวครับมากรีดลงบนหน้าของขนมครับตอนที่เราหยอดหน้าเสร็จแล้วนะใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้ครับจุ่มน้ำมะนาวแล้วก็ลากผ่านเลยขนมก็จะฟูแตกตามรอยที่เราลากไปเลยครับตามรอยน้ำมะนาวนี่ก็เป็นเทคนิคอย่างครับแต่สำหรับขนมที่เป็นปุยฝ้ายมงคลเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้มันแตกเป็นลายตามที่เราต้องการนะครับสามารถฟูแตกได้เต็มที่เลยด้านไหนก็ได้เราก็เลยไม่ต้องกรีดน้ำมะนาวครับหยอดใส่พิมพ์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมตั้งรังถึงให้น้ำเดือดจัดรอไว้เลยนะครับ
ขนมปุยฝ้ายสูตรนี้เราไม่ต้องพักแป้งนะครับผสมเสร็จแล้วก็สามารถหยอดใส่พิมพ์นำไปอบได้เลยนะทำง่ายมากครับรสเดียวแล้วก็ฟูนุ่มอร่อยมากๆเลยก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับสูตรนี้ก็จะได้ทั้งหมด7ถ้วยพอดีนะครับสำหรับพิมพ์ขันข้าวนะเดี๋ยวเรานำไปนึ่งกันเลยครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ำร้อนจนเดือดจัดได้ที่แล้วครับปริมาณน้ำให้เราใส่ไปครึ่งลังถึงเลยนะครับต้องใช้ปริมาณน้ำที่มากนะแล้วก็เปิดเสด็จน้ำออกจากฝาให้ดีครับปิดฝาแล้วก็นำขนมปุยฝ้ายของเราไปตั้งบนเตาได้เลยครับพอตั้งเสร็จแล้วนับ 1-10 ในใจนะครับประมาณ10วินะตอนนี้ยังใช้ไฟแรงอยู่นะครับน้ำเดือดจัดอยู่พอ10วิแล้วเราลดไฟลงครับใช้เป็นไฟกลางค่อยไม่อ่อนหรือว่าไฟอ่อนนะครับเราจะนึ่งขนมปุยฝ้ายใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ขนาดชิ้นของขนมปุยฝ้ายที่เราใส่ลงไปครับให้น้ำร้อนจัดเดือดอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้เดือดพล่านไม่เดือดจัดนะครับลดไฟลงให้เดือดปุดๆๆเรื่อยๆครับอันนี้จับเวลาได้เลยนะครับสำหรับขนมปุยฝ้ายที่เรานำมาทำเป็นขนมมงคลนะครับคนจีนก็จะนิยมใช้เพราะว่าเราใช้กระดาษรองสีแดงเป็นสีที่สื่อถึงความเป็นมงคลครับแล้วตัวเนื้อขนมเราจะใช้เป็นสีชมพูอ่อนหรือว่าจะทำเป็นขนมสีขาวก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของสีผสมอาหารที่เราเตรียมไว้สีแดงครับเดี๋ยวเราจะนำมาแต้มตอนที่ขนมปุยฝ้ายสุกเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช้แต้มทีหลังเพื่อสื่อถึงความเป็นมงคลด้วยครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการทำครั้งละปริมาณมากๆครับก็สามารถผสมตัวเนื้อปุยฝ้ายทิ้งไว้ได้นะครับเพราะว่าตัวเนื้อปุยฝ้ายตัวนี้สามารถผสมแล้วรออบได้นานครับประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งได้เลยนะครับก็คือสามารถรออบได้ประมาณ3รอบครับอย่างของผมเนี่ยใช้ซิงค์ขนาด32เซนแล้วก็ใช้พิมพ์ขันข้าวได้ประมาณ7ถ้วยครับแต่เกิดต้องการทำ3เท่าอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ครับผสมครั้งเดียวได้เลยแล้วก็ทยอยนึ่งทีละ7ถ้วยครับเราจะไม่นึ่งซ้อนกันนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่น้ำมันจะหยดลงมาใส่ขนมที่อยู่ด้านล่างได้ครับทำให้ขนมแฉะแล้วก็ดูไม่น่าทานนะครับแนะนำว่าให้นึ่งครั้งละ1ชั้นพอครับเวลาเปิดฝาหรือว่าไอ้น้ำที่มันเกาะตามฝาเนี่ยต้องคอยระวังอย่าให้หยดไปที่ขนมด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวขนมออกมาจะดูแฉะแล้วดูไม่น่าทานตอนนี้ผมก็นึ่งขนมปุยฝ้ายมาได้ครบ18นาทีแล้วครับขนมปุยฝ้ายก็จะสุกได้ที่ดีแล้วนะเดี๋ยวผมปิดเตาก่อนเลยเสร็จแล้วเวลาเปิดฝาให้ระวังน้ำจะหยดลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวร้อนจังเปิดแล้วยกออกไปดีๆเลยครับเราก็จะได้เป็นขนมปุยฝ้ายที่หน้าแตกสวยงามดีมากเลยครับนี่ฟูดีเลยวิธีการเช็คสูตรอีกอย่างครับเผื่อใครกะไม่ถูกครับใช้เป็นไม้ปลายแหลมนี้ก็ได้นะครับจิ้มลงไปที่ขนมปุยฝ้ายนะครับตรงกลางเราดึงขึ้นมาต้องไม่มีเศษขนมติดขึ้นมาครับนี่แปลว่าขนมสุกได้ที่ดีแล้วครับยกออกจากเตาได้เลยนะเดี๋ยวไปพักบนตะแกรงให้หายร้อนก่อนครับเสร็จแล้วก็ให้เรานำขนมปุยฝ้ายครับออกมาเรียงพักบนตะแกรงเลยนะครับใช้วิธีการยกขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยครับนำออกมาตั้งแต่ตอนที่ยังร้อนๆเลยนะครับเพราะว่าเกิดเราทิ้งไว้นานเนี่ยเดี๋ยวข้างก้นมันจะแฉะได้ครับมันจะเป็นเหงื่อเวลายกออกก็จะง่ายมากครับเพราะว่าเราปูกระดาษไว้อยู่แล้วไม่ติดพิมพ์สวยงามมากครับฟูแตกสวยงามเลยแล้วก็กลิ่นหอมดีมากครับเดี๋ยวพักให้คลายความร้อนหน่อยเดี๋ยวจะได้ลองชิมได้ครับก็ได้เป็นหน้าตานี้เลยครับสวยงามดูน่าทานมากฟูนุ่มแตกดีเลยครับตอนนี้เราก็พักขนมปุยฝ้ายมาได้สักครู่ครับจนขนมมันเริ่มอุ่นๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแต้มสีแดงกันครับก็ใช้เป็นสีผสมอาหารสีแดงครับแล้วก็ตะเกียบไม้ครับนี่เดี๋ยวเรามาแต้มสีกันไว้สำหรับว่ายโดยเฉพาะครับก็แตะสีที่ปลายไม้ที่เดียวครับแล้วก็แต้มลงไปตรงกลางครับกลางขนมเลยนะ1แต้มครับสำหรับขนมปุยฝ้ายสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ทำง่ายมากๆครับแล้วก็ต้นทุนต่ำมากนะอันนี้ผมลองคำนวณต้นทุนให้คร่าวๆแบบโดยประมาณแล้วสูตรหนึ่งทำได้7ถ้วยครับใช้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ40กว่าบาทครับไม่ถึง50บาทนะก็
ก็เหมาะมากครับถ้าเกิดใครต้องการเป็นรายได้เสริมนะสามารถทำขายช่วงเทศกาลแบบตรุษจีนศาสตร์จีนนี้ได้เลยครับทำง่ายรวดเร็วแล้วก็ต้นทุนต่ำมากครับอุปกรณ์การใช้ก็น้อยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นขนมปุยฝ้ายมงคลสำหรับไหว้เทศกาลตรุษจีนนี้แล้วครับทำง่ายมากๆเลยก่อนที่เราจะเก็บครับเราก็ผึ่งขนมให้คลายความร้อนจนเย็นสนิทนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวขนมก็เกิดเป็นเหงื่อไอน้ำขึ้นมานะครับจะทำให้ขนมเสียได้ง่ายครับปกติแล้วสูตรนี้สามารถเก็บได้ 2-3 วันนอกตู้เย็นได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูนะครับเรามาดูเนื้อขนมปุยฝ้ายของเรากันเลยนี่แหละครับโอ้นุ่มมากครับเนื้อละเอียดฟูนุ่มเลยครับสิน่าทานสุดๆเลยครับลองชิมดูนะครับเนื้อนุ่มเบาละเอียดดีมากครับแล้วก็อร่อยมากก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับหรือว่าใครจะนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ก็ได้นะครับทำง่ายมากๆเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ